ย่าแฝกมาให้หมอเรียนเพิ่มเติมครับเห็นบอกว่าต้องการย่าแฝกเพิ่มเติมในแปลงได้ยินข่าวว่าไม่พอใช่ไหมครับครับขอบคุณมากครับก็พอดีฝนตกเลยเอาไปปลูกนะครับงวยแล้วปลูกงามดีมากเดี๋ยวพาไปดูที่แปลงปลูกครั้งที่แล้วนะครับอยากดูครับอยากดูครับเอางั้นไปกันด้วยกันเลยครับครับนี่มันหญ้าแฝกหรือครับเนี่ยโอ้ยทำไมปลูกได้สวยงามอย่างนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยงามตานั่นแสดงว่าหญ้าแฝกเขาดีจริงๆไม่ฉะนั้นหมอดินพัดพงคงไม่นำมาใช้แน่โอ้โหนี่หญ้าแฝกงามมากพี่ครับปลูกถูกต้องตามหลักวิชาการเป๊ะเลยครับครับเขาหญ้าแฝกนี่แหละครับมีประโยชน์เยอะๆมากเลยงั้นเราต้องหยิบคุณสมบัติของหญ้าแฝกมาบอกกันก่อนหญ้าแฝกช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดินและการแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมหญ้าแฝกช่วยรักษาระบบนิเวศวิทยาและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการปลูกพืชกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่นำหญ้าแฝกไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากหมอดินพัดพงของเราเล่าว่าเขานำหญ้าแฝกมาปลูกขวางความลาดเทของพื้นที่เพื่อให้หญ้าแฝกช่วยชะลอความเร็วของน้ำป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและช่วยฟื้นฟูดินโดยเฉพาะแปลงผมเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าผมใช้หญ้าแฝกเนี่ยมาปรับปรุงมุงดินเนี่ยนะครับมาทำเรื่องของการป้องกันการชะล้างของหน้าดินแล้วเนี่ยนะครับเห็นผลได้จริงๆหนึ่งอย่างน้อยก็เห็นผลเรื่องของการลดของระยะของการเวลาให้น้ำนะครับเมื่อก่อนผมให้น้ำอาทิตย์ละ3ครั้งนะครับพอใช้หญ้าแฝกเข้ามาแล้วเนี่ยหนึ่งปกคลุมโคนต้นพืช นะครับลดการระเหยของน้ำเวลาเราให้นะครับจากให้น้ำอาทิตย์ละ3ครั้งเดี๋ยวนี้เหลือการให้น้ำอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับแล้วได้ใบหญ้าแฝกเนี่ยไปปกคลุมมาเป็นอินทรีย์วัตถุช่วยของไส้เดือนนะครับซุกซ่อนตำใบหญ้าแฝกด้วยนะฮะวิธีการปลูกขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่ปลูกในพื้นที่ลาดชันให้ทำการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวขวางความลาดเทของพื้นที่ในช่วงต้นฤดูฝนโดยทำแนวร่องปลูกตามแนวระดับระยะห่างระหว่างต้น5เซนติเมตรระยะระหว่างแถวขึ้นอยู่กับความลาดเทของพื้นที่แถวหญ้าแฝกเมื่อเจริญเติบโตหนาแน่นจะชะลอความเร็วน้ำที่ไหลบ่าลงมาดักตะกอนดินให้ติดกับแถวหรือแนวหญ้าแฝกปลูกในพื้นที่ราบที่มีการปรับสภาพเป็นแปลงปลูกพืชแล้วให้ปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวรอบขอบเขตพื้นที่แปลงเป็นการรักษาความชื้นในดินปลูกรอบขอบสระให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับน้ำท่วมสูงสุด1แนวและริมขอบสระอีก1แนวระยะห่างระหว่างต้น5เซนติเมตรระบบรากหญ้าแฝกช่วยยึดดินรอบๆขอบสระไม่ให้เกิดการพังทลายปลูกเพื่อควบคุมร่องน้ำโดยให้ทำการขุดหลุมขวางร่องน้ำเป็นแนวตรงหรือแนวหัวลูกศรชี้ย้อนไปทางทิศน้ำไหลระยะห่างระหว่างต้น5เซนติเมตรปลูกหญ้าแฝกในสวนผลไม้ในพื้นที่ลาดเทเพื่อรักษาความชื้นโดยเรียงแฝกเป็นรูปครึ่งวงกลมด้านล่างขวางความลาดเทระยะห่างจากโคนไม้ผล 2.5 เมตร
เมื่อไม้ผลเจริญเติบโตเต็มพื้นที่หญ้าแฝกจะตายกลายเป็นอินทรีย์วัตถุในดินถ้าพื้นที่ราบปลูกหญ้าแฝกเป็นวงกลมรอบต้นหญ้าแฝกหญ้ามหัศจรรย์ที่จะมาช่วยในเรื่องของการบำรุงดินและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินปลูกง่ายโตไวและที่สำคัญเกษตรกรสามารถขอรับพันธุ์หญ้าแฝกได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดนะครับซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินนี่นะครับเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเป็นอย่างมากจังหวัดกาญจนบุรีก็มีหญ้าแฝกแจกให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จริงแล้วมีหลายสายพันธุ์แฝกร่มเหมาะกับพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอศรีสวัสดิ์สายพันธุ์ของแฝกร่มที่เหมาะของจังหวัดกาญจนบุรีก็คือสายพันธุ์สงขลา3ซึ่งนำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรที่มีพื้นที่ริมห้วยริมหนองริมคลองริมบึงริมสระน้ำก็สามารถปลูกแฝกได้ทั้งนั้นขอรับการสนับสนุนได้ฟรีที่สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีหรือสถานีพัฒนาที่ดินทุกๆจังหวัดใกล้บ้านท่านของกรมพัฒนาที่ดินครับหากท่านต้องการความรู้เพิ่มเติมเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ที่ www.ldd.go.th และโมบายแอปพลิเคชันเช่นกดดูรู้ดิน LDD ซอยไกด์ของกรมพัฒนาที่ดินหรือสอบถามที่กรมพัฒนาที่ดินคอลเซ็นเตอร์1760นะจะบอกให้